สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปพรีวิวข้าวๆเกี่ยวกับการที่จะไลฟ์ภายในตอนบ่าย3วันนี้นะฮะก็จะมาแจ้งเป็นเวลาไว้ลิงก์ที่จะไลฟ์ก็อยู่ด้านล่างนะฮะเป็นของ Twitch TV คุณก็กดเข้าไปที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนิดนึงยกตัวอย่างอันนี้นะฮะก็ลิงก์ก็จะอยู่ We live in an age of ลิงก์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เนี่ยกดที่แสดงเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็ได้เนี่ยมันจะมีลิงก์อยู่ผมมาแปะไว้แล้วก็เนื้อหาที่จะพูดวันนี้ก็เป็นเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆในของ Zeta Server ไทยเนาะโดยที่จะมีหัวข้อที่จะพูดถึงก็เยอะอยู่แต่ก็พยายามจะพูดผ่านๆให้เร็วๆเป็นการสรุปความเห็นของผมโดยส่วนตัวคนเดียวนะไม่ได้ว่าจะเป็นข้อแท้จริงสักเท่าไหร่ใครมีอะไรที่สงสัยว่าไม่ใช่สิสงสัยใครมีอะไรที่เห็นต่างเห็นแย้งอะไรก็มาแชทมาคุยมาดิสคัสกันได้ในทวิตที่ผมจะไลฟ์จะขาไลฟ์เนี่ยเรื่องจะพูดก็ประมาณนี้นะฮะจำนวนคนความยากง่ายในการเก็บเวลการกดคิวเฟวินการกดคิวอินสแตนท์แล้วก็เซิร์ฟล้างจริงหรือเปล่าที่เขาบอกสิ้นล้างพัฒนาการของบริษัทนะฮะเรื่องความก้าวหน้าในการทำงานความรวดเร็วในการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยโปรโมทของแคทแก้ปัญหาโปรแล้วก็เรื่องของการลงดันใหญ่4ดาว5ดาวการลงมังกรอะไรก็อะไรเงี้ยคือดันเอนเกมแล้วก็เรื่องของระบบ GVG ล่าสุดอันนี้ผมเชื่อว่าในไทยมีคนที่รู้ไม่น่าจะเกิน10คนเพราะว่าเป็นระบบที่ผมเพิ่งเจอมาเท่านั้นเองเดี๋ยวจะมาบอกกันแล้วก็วิธีหาเงินจีในปัจจุบันแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสถานการณ์ซีวีวอร์ทั้งหมดนะฮะโดยประมาณก็เดี๋ยวมาพบกันได้ในทวิตทีวีนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้นี้แหละเนี่ยก็อย่างประมาณเนี่ยของเว็บไอ้อย่างของคลิปนี้ก็เนี่ยกดแสดงเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีคลิปให้ดูลิงก์ให้ไปกดไปตอนนี้ปิดจะเปิดมาก็จะเป็นช่องแมวนอนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดถ้าเปิดเข้ามาแล้วจะเป็นคาวดาวอีกทีนึงนะเป็นตัวเขาดาวเวลาก็รอชมกันได้ครับผมอีก57นาทีนี้ก็มาแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันครับ